โหไก่เหลือเหรอไม่ต้องกินน้องครับเช็คบิลหน่อยครับค่ะค่ะคุณลูกค้า120บาทค่ะอ่ะช่วยครับไม่ต้องพอนะครับขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหเศษอาหารเหลือไปกินเหรอน่าเกลียดว่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะเดี๋ยวเนาะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้น้องคนที่แต่งตัวมอมแมมมอมแมมนั้นไม่มาอ๋อปกติเขาก็มาทุกวันนะคะแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะหรอโหพี่จะบอกให้นะเมื่อวานเนี่ยพี่เห็นกับตาพี่เลยเนี่ยน้องเขาวิ่งเข้ามาแล้วก็มาเก็บเศษอาหารที่พี่กินไว้อ่ะเอาไปกินโอ้โหไม่ดีเลยน่าเกลียดมากต้องขอโทษด้วยนะคะปกติเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำเลยอะค่ะทางร้านเราอะตอนแรกๆก็ไล่นะคะแต่ไล่ยังไงเขาก็ไม่ไปค่ะหลังๆมาก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปเลยค่ะหรอก็ดีแต่พี่ก็เตือนๆไว้เฉยๆนะพอดีมากินบ่อยอะเนาะผู้จัดการเขาไม่ว่าใช่ไหมผู้จัดการเขาไม่ค่อยอยู่นะคะไปก่อนนะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าเฮ้ยน้องทำไมทำแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมาขโมยข้าวคนอื่นกินแบบเนี้ยผมหิวข้าวครับไม่มีเงินซื้อข้าวก็ต้องแบบนี้แหละครับไม่มีตังค์มันไม่ใช่เหตุผลนี่ก็ขโมยคนอื่นกินอยู่ดีไหมล่ะผมไม่ได้ขโมยนะพี่ก็พี่ก็กินเสร็จแล้วนี่ทั้งหมดมันจะกินต่อไม่ได้เนี่ยของเหลือเจ้าของเขาไม่ใช้ตังค์ซื้ออยู่ดีป่ะไม่รู้จักซื้อไปกินเองก็ผมเป็นขอทานอ่ะพี่ผมจะตั้งที่ไหนซื้อข้าวกินน่ะโอ้เป็นขอทานเหรอมือเท้าก็มีนี่ครบ32ทำไมไม่รู้จักไปทำงานทำการผมไม่ได้หนังสือครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีที่พี่เห็นผมทำแบบนี้ผมก็โตมาจากกองขยะทั้งนั้นแหละครับหากินไปเรื่อยเปื่อยถ้าโตมาจากกองขยะก็ไปอยู่กับกองขยะดิมาอยู่ทำไมร้านแบบนี้เสียบรรยากาศหมดเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้ามาพอดีเลยเนี่ยน้องคนนี้เข้ามาขโมยเศษอาหารคนอื่นกินอีกแล้วพี่ฝากน้องไล่ทีโอ้ใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าให้ไล่แล้วยังไม่ไล่เข้าไปอีกน้องถ้าน้องไม่ไล่น้องคนนี้ไปอีกนะพี่จะไม่มากินข้าวที่ร้านน้องอีกแล้วเสียงบรรยากาศหมดคุณลูกค้าขอโทษนะคะคุณลูกค้าแกนี่นะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนที่ลูกค้าอยู่อ่ะอย่าพึ่งขอโทษนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่วยเก็บจานถูพื้นร้านให้ก็ได้ครับอย่าทำจานแตกอีกล่ะครับอ
ี่ยังไม่หยุดกินของเหลืออีกเหรอเนี่ยโหพี่ทำอะไรเนี่ยแล้วนั่นนี่จะมีไก่มีเนื้อให้ผมกินเนี่ยโหไก่เหลือเหรอไม่ต้องกินพี่โหพี่ผมไปทำอะไรพี่เนี่ยพี่มาทำนี้กับผมได้ไงไปทำอะไรอ่ะก็เรื่องกระเป๋าตังไงกระเป๋าตังไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่รู้หมดแล้วพี่ครับว่าไงพี่คนที่นั่งโต๊ะเมื่อกี้ครับเขาลืมกระเป๋าตังไว้ฝากไว้ที่พี่ได้ไหมครับเดี๋ยวเผื่อเขามาอีกอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าเจ้าของเขามาแล้วจะคืนให้นะขอบคุณครับขอบใจมากไอเศษอาหารเหลือๆเนี่ยไม่ต้องกินแล้วกินของดีๆดีกว่าอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะโหพี่ผมกินจริงๆเหรอเนี่ยเออก็ให้กินจริงๆอ่ะดิพี่ขอบใจเรามากนะเรื่องกระเป๋าตังค์เออโหไม่ได้หรอกพี่ขอให้คืนความของใครหรอกกินเก่งนะเราเนี่ยหน่วยก้านดีนะเอางี้ไหมไปทำงานกับพี่ปะพี่มีโรงงานอยู่พอดีโหเฮ้ยเราก็หน่วยก้านดีแขนขาก็ครบ32ไปทำงานกับพี่ดีกว่านะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวทุกมื้อเลยเดี๋ยวให้เงินเดือนด้วยโอ้ไปครับไปแล้วก็เอาเงินเดือนที่ได้อะไปเก็บเป็นค่าเล่าเรียนซะนะแล้วเศษอาหารเนี่ยไม่ต้องไปแย่งกินใครเขาแล้วนะอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงหมดเองทำงานให้พี่ก็พอขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับโชคชะตาก่อเกิดมาไม่อาจคิดจงฝึกจิตอย่ามองคนปนเหยียดหยันยั้งกิเลสเสริมเมตตาเอื้อต่อกันจะพร้อมพั่งทั้งสุขใจในความดี